มันเสียงมันเนียนในวัฏการไม่ตะโกนครับผมเห็นนะไม่ตะโกนอยู่ไหนอยู่นี่มะเร็งมะเส็งมะเมียแมวพระราชาจอคุณจ้ะที่นี่ผมไม่ถามหรอกจ้ะที่นี่ผมถามแค่อาการเป็นไงฮะตอนนี้มันแน่นจมูกบ่อยอ่ะเป็นหวัดบ่อยตื่นนอนมาลุกตัวมาเอาแล้วแน่นจมูกโอเคที่อยู่ๆทำงานอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยแน่นจมูกขึ้นมาอย่างนั้นน่ะทั้งที่ได้โดนอะไรมานะลองยกตัวแข้งขาดูมันยืดย่านตัวมีอะไรติดขัดไหมมันล้าแขนล้าขาอยู่เหมือนกันล้านะฮะลองยืนดูก่อนนะครับผมจะถามทีละอย่างยกแขนขึ้นลงนะครับมันติดขัดตรงไหนไหมขึ้นลงมันเป็นล้าของคนแขนเนี่ยคนแขนโอเคครับแข้งขามีไหมช่วงเอวลงมาตัวมากนอนก็คือมันจะเป็นตะคิวตรงน่องโอเคแต่ตอนนี้มีอะไรไหมแต่เดี๋ยวนี้ขึ้นลงตอนนี้ไม่มีอะไรแต่แน่นจมูกดูดีนึกก็แน่นขึ้นเดี๋ยวนี้แน่นจมูกใช่ค่ะไม่ต้องพูดอีกนะค่ะเวลาผมพูดปุ๊บมันจะล็อกภาษามันจะล็อกแน่นจมูกอยากหายแล้วก็หัวไหล่แล้วก็คอยดูตะคิวคืนนี้โอเคนะจ้ะมีการปักหนังเอาละให้สังเกตต่อไปมันจะเบาหัวเบาตัวและหายใจรู้จ้ะมันเป็นหลักขึ้นมาแล้วท้องมันก็ผูกบ่อยนะสังเกตตรงไหนท้องมันจะผูกบ่อยสังเกตตัวเราด้วยเหรอใช่ค่ะก็คอยดูแล้วจากนี้ไปมันจะขับถ่ายดีไหมจ้ะพลังนี้มันต้องเป็นอนาคตตรงนั้นเป็นมากี่เดือนกี่ปีแล้วครับรู้สึกว่ามันจะเป็นมาหลายเดือนนะแน่นๆจมูกบ่อยๆเนี่ยเอาให้แน่ๆครับประมาณไม่รู้ต้องกระฉายแสงมาน่ะเมื่อก่อนไม่เคยเป็นเลยนะมาเป็นมาเป็นเดือนแล้วแน่นจมูกมันจะเป็นนับเป็นปีจะบ่นบ่อยนี่จะมันนี่มันนี่จะถามเรื่องเดือนจ้ะมันเป็นกี่เดือนแล้วเองเป็นมา6ปีเลย5-6ปีน่ะต้องรักษามาแต่มันต่อเนื่องมาด้วยเนาะจ้าเป็นต่อเนื่องมาเรื่อยโอเคพอเข้าใจได้ค่ะที่นี่เราเน้นเรื่องของอาการจ้าอาการที่มันเป็นยังมันติดขัดอึดอัดทั้งจมูกทั้งอะไรก็สุดแท้แต่กันนะครับจามปื้อปื้อเด็ดแน่นจมูกมันติดกันเลยรู้แล้วจามนี่ทำไมจะต้องจริงจริงนะขอโทษขอโทษมันสี่ห้ารอบแล้วโอ้ยกับเดือนนี่นะมันไม่ขาดใช่ไหมพูดผมพูดได้ขาดเป้าเลยให้มันจบแล้วมันพูดอีกผมว่าผมช่วยได้กันแล้วกันค่ะเออนะฮะอย่าบ่อยทางผมมันจะเร็วจ้ะถ้าผมล็อกปุ๊บแต่ว่าขีดเส้นทับไปเลยห้ามพูดอีกจ้ะต่อไปดูอาการต้องจังนะจ๊ะเนี่ยนี่เขาเรียกความเข้าใจที่ตรงกันนะครับผมจะไม่ยืดเยื้อเรื้อรังครับค่ะเสร็จแล้วก็นั่งเลยนะผมถามยังไงกันบ้างนะต้องสังเกตโอเคคืออยากหายจากอาการที่เคยเป็นใช่ค่ะส่วนที่เขาว่ามะเร็งมะเส็งมะเมียแมวมันเรื่องของเขาเนาะรอความสบายเนื้อสบายตัวจบนะฮะนี่มันต้องมาในรูปแบบนี้เอาหายใจปกติไปดูมันจะเบาเนื้อเบาตัวทั้งหมดเลยปึ๊บปึ๊บเจ็บไหมหลังมือไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่แค่นี้พอไหมพอแค่รู้สึกผมต้องการความรู้สึกมากที่สุดหัวไหล่ศอกข้อมือไหวไหมครับไหวค่ะไหวนะค่ะไหวไหมไหวค่ะไหวไหมไหวค่ะไหวไหมไหวข้อแขนหน่อยข้อแขนนะแค่นี้พอนะค่ะไม่มากกว่านี้แน่นอนเพราะว่าผมจะรู้จังหวะโทษครับอย่าสู้นะปุ๊บเอาละนั่งให้ตรงแค่นี้ไม่มีอะไรหรอกหัวไหล่ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยโทษครับโทษครับปึ๊บ
ัวไหล่ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยขึ้นลงบินเหมือนนกขึ้นลอยเพื่อฟาดลงเอิบรับรักษาจังหวะเองนะเอิบ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 พอแล้วครับถามว่าหัวไหล่โอเคไหมครับแล้วเบาหัวด้วยหรือเปล่าเบาค่ะเบามากด้วยจ้ะตาสว่างลงแป๊บเดียวชัดเจนจ้ะมันแค่ความเข้าใจค่ะในเบื้องต้นเขาต้องการมากความเข้าใจนะเขาต้องการไม่เกินโอเคก็นี่มันเป็นศาสตร์ใหม่ของโลกเลยนะครับนะค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องยืดเยื้อเรื้อรังไม่ต้องกลับไปมากเอาดูว่าผลของที่บอกว่าท้องเนี่ยนะตกพรุ่งนี้แหละได้ขับถ่ายเพิ่งจะรู้แต่ตอนนี้มันจะเบาท้องนะมันจะรู้ด้วยเลยว่าเบาโทษครับโทษครับอึ๊บอึ๊บถามว่าจริงไหมเบาเบาใจนั่นคือผมแล้วคอยดูว่าต้องเลยที่ว่าอาจจะไปเรื่องของตะคิวมันจะเบาคามือผมเดียวนี่แหละกลางคืนจะเป็นคำตอบสุดท้ายนะโทษครับนั่นแน่โทษครับเอาเดินเลยคนละคนเลยเดี๋ยวหัวถึงเท้าเลยตัวนี้ไม่ต้องพึ่งใครก็ข้างนี้หน่อยเลยเอาตรงนี้หน่อยหยุดไหมความไงก็ว่าอันนี้เบาดีตรงนี้มันหนักไปนิดนึงหนักไปหน่อยจ้ะจ้ะเดิมมันไม่เป็นเนาะจ้ะเพิ่งมาเป็นเมื่อกี้นี้จ้ะจ้ะแล้วมันเฉลี่ยกันครับจ้ะมากกว่ามือผมอยู่แบบนี้จ้ะมันเฉลี่ยแฉลกแค่กันนั่นแหละโอเคก็จะเบาโดนมือผมเนี่ยเหมือนกับจะหายละลายไปเหมือนน้ำแข็งเลยความเจ็บปวดเหมือนกับจะละลายไปเหมือนน้ำแข็งเลยโอเคนะค่ะเอาล่ะกลับมาถามทางด้านความรู้สึกก็เรียกวัดความพึงพอใจจ้ะถามว่าพึงพอใจกี่เปอร์เซ็นต์นี้ดีกว่าหรือว่าหายไปกันเจ็ดสิบแปดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะแปดสิบใช่เหรอจ้ะโอ้มันดีขนาดเฉลี่ยจ้ะเนอะจ้ะทำลายซะตรงนี้บัดอย่าให้เขาไปทำอะไรจ้ะโอเคนะจ้ะจบโทรศัพท์เบอร์อะไร084 084 673 073ไม่673ค่ะ084 673 084 673ใช่ค่ะ9199 9199จบครับขอบคุณมากยินดีด้วยครับ